กับพ่อยกดาบประสานแล้วชูดาบขึ้นทุกเล่มพวกเราจะเต็มใจรักสิทธิ์นั้นจะไม่ห่างหักอยู่มากเหรอจะขอสมัครสมานเราจะรักกันฉันมิตรเราจะมีผิดสาบานไอ้สองคนนั้นไปสาบานใครเลยไอ้โยงแล้วโยงแล้วโชคดีไปแล้วเพื่อนจะพาครับโชคดีนะเพื่อนเพื่อนดีนะครับโยงครับโยงครับไปแล้วไปก่อนไปเดี๋ยวฝังนะเออมาไปแยกกันไปเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์มานี่อาจารย์ค่ะไปไหนแต่ผมแค่กลับบ้านผมแค่ไงกลับไปทำอะไรกลับไปหาพ่อหาแม่มาสิอยากมีงานการทำไหมต้องมีงานอะไรผมจะทำเข้าไปในเมืองหลวงเราจะให้เพื่อนเป็นมหาดเล็กผู้คนไทยเราเลยผมยิ่งก็คือเป็นทหารรับใช้ใกล้พงเลยได้เงินเดือนเยอะด้วยจริงไหมเนี่ยจริงเปิดก่อนเลยดีกว่าได้ไหมตอนนี้เปิดไม่ได้ไปทำงานก่อนสำหรับยอดของมาที่น้องร่วมทำบุญรับได้ 9,000283 บาทครับในเวลาที่ผมยอมออกไปครับพบกับนางเอกผู้นำทีมงานรองน้ำแคทเน็ตกล้าครับกันนี้มาปริญญาตรีสาขาวิศวโยธาของบริษัทรับบทเป็นลูกสาวผู้นำแฟนกูแฟนกูสวัสดีกันที่มา
เรียกกราบแล้วเรียกพี่เจอผู้หญิงที่ไหนก็ทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอจ๊ะเฉพาะเธอคนเดียวนั่นแหละนี่เขามาเรียกใครดูเรียกใครเรียกกูไม่ได้แต่ตากูสอกแสกมากเลยช่วงนี้อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องพาขอบคุณครับก็จะเดาใจกันนะอยู่กัน4คนนะดูแต่กี่คนนะดูเดาใจขอบคุณครับขอบคุณแม่นะคะนี่เขาเรียกว่าลาบลอยขอบคุณครับขอลาบสักนิดนึงครับขอบคุณสำหรับรางวัลครับที่มอบให้ศิลปินในทีมงานของเรานะครับร้องด้วยเหล็กสอนรามร้องน้ำเพชรเนาะมีขาต้นไม้เนี่ยทำไมล่ะพี่มีเสื้อเกาะด้วยกันนี้มาไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วไปแล้วไม่พอไม่ทีตัวก็พออยู่กันนี้มาจ้าจ้าเดือนกันยาเรามีกันอยู่3คืนเราจะกินอะไรกันจ้าอันนี้ถามจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าไม่มีงานไปอยู่บ้านพี่จริงเหรอจ้าแม่พี่ขายที่ได้โอ้ที่ดินที่เขียบุรีนี่แน่ไปช่วยแม่พี่ขายหน่อย50บาทกันที่มาอยู่กับพี่นะกันที่มาไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้ยจะสบายไปหรือเปล่าสบายอยู่แล้วกันที่มาไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วจะพี่พี่ก็จะไม่ทำอะไรดูสิเราสองคนเนี่ยจะกินอะไรกันทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมอ่ะมืดตึ๊บเลยเขาไม่ชอบอนาคตมองไม่เห็นเลยแล้วกูต้องทำยังไงกูอยากให้เขาตลกเขาอาจจะชอบพระเอกพระเอกเออทำให้ดูหน่อยมึงดูกูเสียงเนี่ยไปก่อนเลยเสียงเราไม่ได้จัดที่มาจบเลยเข้มไปปะวะทำไมยังไงจัดที่มาจัดที่มาเล็กไปไปจังเลยจ้าทำไมล่ะชอบหูพี่อย่างนั้นเหรอมายืนต่อหน้าเจ้าเนี่ยตาไม่ประสานกันมองเลยมาทั้งนี้แสดงว่าชอบหูพี่จริงไหมพี่รู้ว่าหูพี่เราเซ็กซี่อยากจะได้มากใช่ไหมเดี๋ยวพี่เนี่ยหันหูไปหน้าจัดที่มาเอาไม่จ้าหูคนไม่ใช่หูหมูนะอ้าวแล้วมาหาใครมาหาพี่ใช่ไหมมาหาพี่มาขยอจ้าอ้าวเจ๊งเลยมาแฉะมีอะไรแล้วกันที่มามาหาพี่เหรอเจ๊งแม่มันน่าน้อยใจจริงๆเลยนะวันนี้น่ะพี่น่ะร่ำเรียนสำเร็จวิชาแล้วพี่จะต้องกลับบ้านใจคอพี่มาขยอน่ะไม่คิดจะมาล่ำลากันที่มาบ้างเลยเหรอจ้าพี่กันที่มาวันนี้เนี่ยพี่เรียนจบแล้วพี่เนี่ยรอวันนี้มานานพี่อยากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของพี่โชคดีนะที่กันที่มาเนี่ยมาดักรอพี่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พลาดกันแน่ๆไม่ได้เจอกันแน่เลยกันที่มาเดี๋ยวพี่มัคยอเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะคือว่าที่กันที่มามาหาพี่วันนี้เนี่ยกันที่มามีเรื่องภายในใจพี่อยากจะบอกให้พี่รู้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกวันนี้นะกันที่มาน่ะจะบอกให้พี่รู้ให้ได้เลยจ้ะคือว่ามีเรื่องอะไรหรอกันที่มากันที่มาบอกพี่มาได้เลยรักพี่มาขยอจ้ะพี่มารักมานานแล้วด้วยรักพี่มาขยอเลยจ้ะโอ้กันที่มาเรามาบอกรักเลยผู้ชายกลางลูกกลางคางอย่างนี้ไม่เกรงใจผัวมันหรือไงควายเขามายืนมองเนี่ยมาทำไมเรื่องอะไรเรื่องเฮ้ยอะไรเห็นกูโสดอยู่เลยกูไม่ได้ตาบอดมองเห็นนี่แอบแล้วต้นมาให้อยู่อ๋อเหรอกันที่มาฟังพี่นะพี่รักกันที่มาบ้างหรือเปล่ากันที่มาเป็นลูกสาวของท่านราชครูสิงห์นาราแต่มาบอกนะผู้ชายกลางลูกกลางทางแบบนี้ถ้าหากว่าคนอื่นเขาผ่านมาเห็นหมากันที่มาจะเสียหายได้หรือเปล่าแต่ว่ากันที่มารักพี่มาเขียวจริงๆนะจ๊ะพี่ขอบใจนะที่กันที่มามีความรู้สึกดีต่อพี่แต่พี่เนี่ยก็เห็นกันที่มาตั้งแต่เป็นเด็กจนตอนนี้เนี่ยกันที่มาก็โตเป็นสาวในสายตาของพี่พี่เห็นกันที่มาเป็นแค่น้องสาวของพี่คนนึงเท่านั้นพี่มาเคียวถ้าหากว่ากันที่มาจะให้พี่คิดกับกันที่มาแบบชู้สาวพี่มาเคียวพี่บอกกันที่มาได้เลยทำไมว่าคงไม่มีวันนั้นตัดใจเสถียรในกันที่มาทำไมพี่พูดกับชีใบอ่อนพี่มาเคียวแต่ฉันรักพี่จริงๆนะต้องเลยมาเคียวชาตินี้เธอก็เจอโอ้พี่รักจริงครับพี่มาเคียวพี่ไม่มีรักคนที่เขารักเราดีกว่านะจ๊ะกันที่มาพี่เขาไปนู่นแล้ว
องไม่เห็นตูดแล้วเนี่ยพี่ยุ่งไปเลยนี่กะที่มาอย่าหาว่าพี่มาสอนรู้สอนเห็นเลยนะบังเอิญมันเดินผ่านมามันได้ยินก็เลยหยุดฟังสักแป๊บนึงนี่ผู้ชายเขาไม่รักก็ปล่อยเข้าไปคนที่อยู่ในสำนักดาวต้องมาที่เขาหมายปองกันที่มาอยู่ก็ไปมองเขาบ้าง